สรยุทธขอส่งเรียนถึงปริญญาเอกเลยนะฮะน้องเตยวัย4 ขวบเลี้ยงย่าตาบอดตามลำพังจากคลิปวิดีโอน้องเตยอายุ4 ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล2ชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอาศัยอยู่กับคุณย่าวัย68ปีตาบอดทั้ง2 ข้างตามลำพังนะฮะคอยช่วยดูแลคุณย่าและทำงานบ้านทุกอย่างโดยคลิปดังกล่าวนี้นะครับภายในวันเดียวมีคนเข้าไปชมมากกว่า10 ล้านวิวต่อมานะฮะเรื่องของน้องเตยก็ได้ถูกนำเสนอในรายการข่าวต่างๆทำให้ผู้คนรับรู้เป็นวงกว้างนะครับจึงมีทานน้ำใจช่วยกันบริจาคเข้าธนาคารบัญชีของคุณย่าแล้วประมาณ1 ล้านบาทนะฮะจนคุณย่าถึงกับฝากบอกทางเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเงินที่ได้รับมามากพอแล้วพร้อมบอกด้วยว่าเกรงใจคนที่บริจาคให้ล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับ13 มิถุนายนพี่สรยุทธนะครับก็ยังได้ฝากไปถึงครูอุ้มนะฮะว่าขอโอกาสว่าหากบุคคลที่จะส่งเสียน้องเตยรายนั้นยังไม่มีการยืนยันตนขอใช้สิทธินั้นที่จะดูแลเรื่องการศึกษาของน้องเตยแทนนะครับโดยระบุว่าขออนุญาตได้ไหมครูอุ้มถ้ายังไม่ยืนยันผมขอใช้สิทธินั้นที่จะส่งดูแลเรื่องการศึกษาของน้องเตยปริญญาเอกเลยก็ได้ถ้าเรียนไหวขออนุญาตนะเอาการศึกษาอยากให้การศึกษาจริงๆนี่ผมต้องขอโอกาสนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ